ามไปเรื่อยเรื่องกระจายอำนาจเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะไปพูดถึงตัวเนื้อจบรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใหม่ควรมีกระจายอำนาจครับพี่ปรากฏว่าการกระจายอำนาจก็พบว่ามันไม่ค่อยคืบหน้านะครับคือมันเป็นแบบคีปวอล์กิ้งก็คือหมายความว่าก็ยังคงมีการกระจายอำนาจคือพยายามจะแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาแต่มันไม่เกิดการขับเคลื่อนแบบที่ได้หาเสียงไว้เนาะประเด็นที่เป็นปัญหาก็เช่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่คุณอนุทินนะฮะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็คือเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยมาให้กับอบจ.นะครับซึ่งมันก็คาราคาซังทีนี้คุณอนุทินก็ต้องกล้ามาแก้นะครับที่ฝั่งนี้ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันอาจจะเป็นเป็นความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆก็คือไม่ได้มีนโยบายหรืออะไรที่มันจะเป็นการกระจายอำนาจนะครับก็คือมันก็จะไปแก้ปัญหาการกระจายอำนาจที่มันขัดที่เป็นผลจากยุคสมัยที่ผ่านมาจากรัฐบาลชุดก่อนมันก็เห็นเท่านี้เนาะแต่ว่าในมุมของก้าวไกลเองเนี่ยที่เขาให้ข้อมูลก็คือว่าตอนนี้เขาได้ยื่นกฎหมายอย่างน้อย4ฉบับเนี่ยให้กับสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นของการยังไม่เอาบรรจุเป็นวาระนะครับก็แต่ว่าได้ยื่นกับสภาแล้วก็จะมีกฎหมายสำคัญฉบับแรกที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะแก้พรบกระจายอำนาจนะครับซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องอำนาจหน้าที่คือเป็นกฎหมายแบบที่เขาเคยผลักดันตอนปลดล็อกท้องถิ่นนะครับที่ผลักดันรัฐนูลตอนก่อนรัฐบาลชุดก่อนช่วงท้ายที่เขาผลักดันเรื่องปลดล็อกผิดแล้วไม่สำเร็จเขาก็จะเอาเนื้อหาตรงนั้นแหละที่เคยเขียนว่าให้มันไปอยู่ระดับรัฐนูลเนี่ยลงมาอยู่ในพรบกระจายอำนาจก็คือเปลี่ยนเรื่องnegative leaveก็คือหมายความว่าท้องถิ่นเนี่ยหลักการทำอะไรก็ได้ยกเว้นสิ่งที่กฎหมายห้ามนะครับมันก็จะมีเรื่องใหญ่ๆโตๆที่เขาจะเขียนห้ามไว้นอกนั้นก็ต้องทำได้หมดแต่ทุกวันนี้มันเป็นคนละแบบนะมันกลับกันเนาะก็คือท้องถิ่นจะทำอะไรได้ตรงนี้ยากเลยนะไม่ชัดๆนี่ยากเลยในชุดกรรมธิการเนี่ยตามที่สสเขาเล่านี่ก็คือประชุมน้อยมากคือในรอบประมาณ3เดือนเนี่ยประชุมแค่4ครั้งคือพูดง่ายก็คือมันค่อนข้างจะเป็นกลไกที่ใช้ไม่ได้ผลถ้าเราจะตั้งความหวังเหมือนรอบก่อนที่ประชาชาติเขานั่งเป็นประธานกรรมธิการชุดนี้อยู่นะครับทีนี้สุดจุดที่สำคัญก็คือว่ามันเราจะเห็นนะว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยก็เป็นคุณอนุทินนะครับและตัวของรัฐมนตรีที่ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นภูมิใจไทยนะครับและตัวประธานกรรมธิการเนี่ยที่นั่งก็เป็นภูมิใจไทยอีกดังนั้นโดยหลักการของประธานตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลแต่คนที่มานั่งอยู่เนี่ยเป็นพรรคเดียวกันอะไรเงี้ย